ลีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2022ถึง2023นะครับกำลังจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่12สิงหาคม2565นี้นะครับแต่ละทีมต่างเสริมแกร่งปรับปรุงสนามกันเต็มที่ครับสวัสดีครับทัพพีทลูกหนังขอเสนอ16รังเหย้าแต่ละทีมในศึกลีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2022ถึง2023จะดีและสวยขนาดไหนก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจคนละ1ไลค์1 Subscribeพร้อมแล้วรุ่ยเราไปเริ่มกันที่รังเหย้าของน้องใหม่อย่างสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์เป็นทีมน้องใหม่ที่เสริมทัพพอสมควรนะครับเป็นทีมน่าจับตามองในซีซั่นนี้เลยสโมสรลำพูนวอริเออร์แชมป์ M150 Championship 2021ถึง2022นะครับได้เลื่อนชั้นขึ้นมาลีโวไทยลีกในซีซั่นนี้นะครับยื่นเอกสารขอใช้แม่กวงสเตเดียมเป็นรังเหย้าในการแข่งขันลีโวไทยลีก2022ถึง2023สนามแห่งนี้มีความจุ 3,000 ที่นั่งมีอัศจรรย์2ด้านแต่ก่อนหน้านี้นะครับราชันโคขาวยื่นขอใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีรังเหย้าของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับในการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2022ถึง2023เนื่องจากแม่กวงสเตเดียมนะครับยังไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งอีกทั้งสมาคมให้ดำเนินการส่งเอกสารใช้สนามแข่งขันของสโมสรภายในเวลาจำกัดด้วยนะครับจึงจำเป็นต้องยื่นเอกสารขอใช้สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับไลเซนซิ่งของสมาคมฟุตบอลไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสโมสรยืนยันว่าจะใช้สนามแม่กวงสเตเดียมเป็นสนามเหย้าณตอนนี้ได้ทำการรื้อพื้นหญ้าปลูกใหม่ทั้งหมดเหลือปรับปรุงส่วนอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับและที่สำคัญทางสโมสรเปรยๆมาว่าจะสร้างรังเหย้าใหม่เป็นของตัวเองอีกด้วยส่วนสนามแม่กวงสเตเดียมถ้าเสร็จผ่านขับไลเซนซิ่งก็จะย้ายมาเล่นสนามนี้เหมือนเดิมและมาต่ออีกหนึ่งทีมน้องใหม่กับสนามที่มีเอกลักษณ์สวยแฟนบอลแน่นตลอดนะครับอย่างสุโขทัย FC สนามทะเลหลวงถ้าพูดว่าน้องใหม่ไหมหรือครับก็ไม่ใช่นะครับสุโขทัยตกชั้นไปเพียงฤดูกาลเดียวก็สามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งสนามแห่งนี้นะครับมีความจุ 9,500 ที่นั่งมีอัศจรรย์4ด้านพร้อมติดที่นั่งทุกด้านด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสนามในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับในการใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League ได้สนามแห่งนี้นะครับไม่มีรูวิ่งให้เข้ามาเกะกะลูกตาในการเชียร์ทำให้ได้บรรยากาศหรืออรรถรสในการเชียร์อย่างเต็มที่มาต่อกับอีกทีมน้องใหม่นะครับอย่างลำปาง FC ใช้สนามกีฬาเทศบาลนครลำปางเป็นรังเหย้านะครับสนามกีฬาจังหวัดลำปางหรือสนามกีฬาหนองกระติงสนามกีฬาแห่งนี้นะครับมีความจุ 5,500 ที่นั่งและเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลลำปาง FC สโมสรลำปาง FC นะครับทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกอาจจะโยกใช้พิชยาสเตเดียมเป็นสนามเหย้าชั่วคราวใน 4-5 เกมแรกก่อนนะครับจากการประกาศปรับปรุงรังเหย้าของตัวเองนะครับเพื่อให้ผ่านขับไลเซนซิ่งเหมือนกับสโมสรลำพูนวอริเออร์เพื่อให้รังเหย้าได้มาตรฐานตรงตามที่บริษัทไทยลีกจำกัดและขับไลเซนซิ่งของไทยลีก1วางเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งนะครับประธานสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ให้ใช้พิชยะสเตเดียมได้แต่ว่าต้องปรึกษาทางบริษัทไทยลีกจำกัดเพราะว่าตามกฎที่วางไว้นะครับทีมที่อยู่ในลีกเดียวกันไม่สามารถใช้สนามเดียวกันได้แต่ลำปาง FC ยืนยันว่าจะเร่งปรับปรุงสนามกีฬากลางของพวกเขาให้เร็วที่สุดนะครับ3สนามฟุตบอลทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมานั้นเป็นทีมภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องอยู่เหนือกันต่อมีอีก1ทีมสนามที่สวยมากๆเป็นพี่ใหญ่สุดของภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับอย่างริโอเชียงรายสเตเดียมหรือชื่อเดิมว่ายูไนเต็ดสเตเดียมและสิงห์สเตเดียมเป็นรังเหย้าของริโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อไปตามผู้สนับสนุนหลักของสโมสรนะครับก็ไม่แปลกนะครับว่าทำไมรังเหย้าของแต่ละทีมอาจจะมีชื่อที่เปลี่ยนไปสนามฟุตบอลที่ไม่มีรูวิ่งกั้นระหว่างสนามกับอัศจรรย์มีความจุ 12,000 ที่นั่งพื้นหญ้าสนามสวยมากนะครับได้มาตรฐานมีระบบระบายน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่ถ่ายทอดสดดูสวยงามแฟนบอลที่ไปเชียร์ขอบสนามก็ได้คารวะเต็มที่ในการเชียร์นะครับนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสนามในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับในการใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League ได้หลังจากขึ้นเหนือมาแล้ว4สนามเรามาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างเริ่มกันที่สนามฟุตบอลของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับรังเหย้าของทีมจองอางพยอง
คือสนามอบจ.ขอนแก่นมีความจุ 6,500 ที่นั่งมีลู่วิ่งกั้นระวังอัศจรรย์แต่มีข่าวคราวว่าจะสร้างรังเหย้าใหม่เป็นของตัวเองนะครับบิ๊กต้อมวัฒนาช่างเราประธานสโมสรของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเปิดเผยถึงบ้านหลังใหม่ของจ้องอางพยองความจุ 12,000 ที่นั่งเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนะครับโดยแย้มว่ารังใหม่จะอยู่ในพื้นที่ตำบลสุราซึ่งการเดินทางค่อนข้างสะดวกกว่าเดิมโดยมีแผนเข้าไปปรับปรุงพื้นที่แล้วนะครับซึ่งไทยลีกฤดูกาล 2022 ถึง 2023 จะยังใช้สนามอบจ.ขอนแก่นเช่นเดิมแต่ระหว่างลุยไทยลีกสูงสุดซีซั่นใหม่นะครับพวกเขาก็จะทำการสร้างรังเหย้าแห่งใหม่ไปด้วยโดยพร้อมเปิดรับสปอนเซอร์ที่อยากเข้ามาเป็นชื่อสนามเนื่องจากการลงทุนสูงมากๆก็ต้องรอดูนะครับว่าสนามจะออกมาในทิศทางไหนและสวยงามขนาดไหนสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดมาต่อกันที่สนามหนองบัวพิชยะ FC นะครับพิชยะสเตเดียมรังเหย้าใหม่ของสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ตั้งอยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีความจุ 6,000 ที่นั่งที่มีจันทร์เพียง2ด้านเท่านั้นแต่ไม่มีลู่วิ่งเข้ามาให้เกะกะลูกตานะครับมีพื้นหญ้าที่สวยไม่แพ้ทีมใหญ่ๆในเมืองไทยเลยมีระบบระบายน้ำดีพอสมควรต่อไปในอนาคตอาจจะเพิ่มเติมส่วนอัศจรรย์ก็เป็นไปได้เป็นอีกหนึ่งสนามของเอกชนที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับเรายังอยู่ภาคอีสานกันต่อนะครับกับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารังเหย้าของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้า FC นะครับที่มีความจุถึง 20,000 ที่นั่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน AFC มีอัศจรรย์โดยรอบติดตั้งเก้าอี้ทั้งหมดเลยนะครับสนามมีลู่วิ่งเพราะว่าเป็นสนามของจังหวัดนครราชสีมาพื้นหญ้าสนามสวยกินขาดแฟนบอลของนครราชสีมามาสด้า FC นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเปิดรังเหย้าเมื่อใดแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบมาต่อกันอีกหนึ่งสนามของโซนภาคอีสานที่มีความเพียบพร้อมไปซัดทุกด้านเป็นสนามที่สวยงดงามช้างอารีนาหลังเย้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Thunder Crystal Stadium ปราสาทสายฟ้าสนามแห่งนี้นะครับมีความจุ 32,600 ที่นั่งมีอัศจรรย์โดยรอบมีหลังคา2ด้านนะครับเป็นสนามที่ได้มาตรฐานทุกด้านพื้นหญ้าสนามระดับเวอร์คลาสได้รับเหมือนนั่งดูบอลในลีกระดับโลกเป็นรังเหย้าที่ดึงดูดแฟนบอลเข้าชมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับใครๆก็อยากไปสนามแห่งนี้เหลือเกินช้างอารีนานะครับมาต่อกันที่โซนภาคกลางกันบ้างนะครับเริ่มกันที่รังเหย้าของโปริสเทโร FC มังกรโล่เงินที่ใช้สนามบุญญาจินดานะครับเป็นรังเหย้าที่มีความจุ 4,402 ที่นั่งมีอัศจรรย์เพียง2ด้านเท่านั้นนะครับแต่พื้นหญ้านี่บอกเลยว่าสวยเนียบเนียนกริบอีกหนึ่งสนามที่มีแฟนบอลดุดันฮาร์ดคอร์แฟนบอลพันธุ์แท้ผู้ที่มาเยือนถิ่นนี้ถึงกับผวากันเลยนะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ใช้สนามเพชรสเตเดียมหรือชื่อเดิมเรียกว่าสนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความจุ 12,308 ที่นั่งมีอัศจรรย์ทั้ง4ด้านเป็นสนามที่ไม่มีรูวิ่งนะครับทำให้แฟนบอลเชียร์บอลได้อย่างสนุกสุดมันพื้นหญ้าเขียวเชื่ออุ่มได้อรรถรสในการรับชมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเพชรสเตเดียมรังเหย้าของการท่าเรือ FC มาต่อกันอีกหนึ่งสนามที่มีรังเหย้าใหญ่โตมโหฬารทูแบงคอกยูไนเต็ดใช้สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเป็นรังเหย้ามีความจุ 25,000 ที่นั่งมีอัศจรรย์โดยรอบมีลู่วิ่งกั้นระหว่างอัศจรรย์นะครับเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3ต่อมาทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ได้เช่าเป็นรังเหย้ามีพื้นหญ้าที่ได้มาตรฐานสวยเนียนตามากเลยนะครับมีหลังคา2ฝั่งสนามนะครับมาต่อกันที่สนามเจ้าบุญทุ่มอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่มีความสวยระดับ5ดาวสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 11,114 ที่นั่งโดยสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับเป็นสนามหญ้าจริงได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFAและจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับ AFC ในระดับ A คลาสมีอาจารย์3ด้านไม่มีรูวิ่งเข้ามากั้นให้เกะกะลูกตานะครับเชียร์บอลแบบติดขอบสนามกันเลยทีเดียวแต่ไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าจะใช้งบมาซานเพื่อสร้างรังเหย้าใหม่ให้ได้มาตรฐานมากกว่าเดิมสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับรอติดตามชมกันต่อไปอีกหนึ่งสนามสวยที่สุดของโซนภาคกลางที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างทันเดอร์โดมสเตเดียมรังเหย้าของเมืองทองยูไนเต็ดมีความจุ 15,000 ที่นั่งไม่มีรูวิ่ง
มีอาจารย์โดยรอบนะครับมีลักษณะคล้ายลังนกมีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นเชียร์บอลสไตล์ฮาร์ดคอร์เป็นเสน่ห์มนต์ขลังของสนามแห่งนี้เลยนะครับสนามนี้ผ่านมาตรฐานของสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียอีกหนึ่งสนามของประเทศไทยนะครับเป็นสนามที่สวยที่ได้อรรถรสในการรับชมฟุตบอลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นขอบสนามเองหรือว่าการถ่ายทอดสดนะครับต่อมานะครับสโมสรฟุตบอลชลบุรี FC ที่ใช้ชลบุรีสเตเดียมหรือสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหลังเย้านะครับมีความจุ 8,680 ที่นั่งที่มีรูวิ่งสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของสนามแห่งนี้มีอาจารย์ทั้ง4ด้านเลยนะครับเป็นสนามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับให้เป็นสนามที่อยู่ในระดับ A บวกลองมาโซนภาคตะวันตกกันบ้างนะครับอย่างสโมสร PT ประจวบ FC ที่ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหรือว่า3อ่าวสเตเดียมเป็นหลังเย้ามีความจุ 5,000 ที่นั่งมีอาจารย์เพียง3ด้านเท่านั้นนะครับมีการปรับปรุงหญ้าในสนามใหม่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับแฟนบอลให้การต้อนรับอย่างดีเข้ามาเชียร์ทีมบ้านเกิดกันหนาแน่นเกือบทุกนัดที่เปิดหลังเย้านะครับส่งท้ายด้วยสนามมิตรผลสเตเดียมนะครับเป็นสนามฟุตบอลเต็มรูปแบบเป็นหลังเย้าของสโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผลมีความจุทั้งหมด 13,000 ที่นั่งนะครับมีอาจารย์3ด้านเท่านั้นมีพื้นหญ้าที่ได้มาตรฐานเป็นการทุ่มทุนสร้างได้สวยงามออกแบบเป็นเอกลักษณ์มีโดมคล้ายมังกรเลยนะครับให้สมกับฉายาราชันมังกรเป็นสนามที่ไม่มีรูวิ่งนะครับทำให้แฟนบอลชมฟุตบอลแบบติดขอบสนามโดยแท้จริงแต่รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA และจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC นะครับให้สนามนี้เป็นระดับ A ครับ16สนามรังเย้าไทยลีกประจำฤดูกาล2022ถึง2023ท่านผู้ชมเป็นแฟนฟุตบอลทีมไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยดูแลถูกใจฝากแมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับ